สวัสดีครับคุณแอนนาวันนี้พามาเที่ยวไหนครับสวัสดีค่ะวันนี้พามาทบทวนความหลังค่ะเรามีสัญญากันว่าเราจะมาดูซากุระที่เชียงใหม่เชียงรายทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งของส่วนหนึ่งของอำเภอแม่อายของเรานะคะนี่เลยเรามาเซอร์เวย์ไว้ตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วหมายตาว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เรามาดูดอกซากุระค่ะที่นี่เป็นเรือนประทับแรมนะคะของหน่วยพิทักษ์จุดที่4ค่ะเรือนประทับแรมของใครครับของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะอ๋อท่านมาทรงงานที่แม่อายใช่ค่ะแล้วเลยตรงนี้ก็เลยมีการปลูกเป็นซากุระไว้ซากุระเป็นดอกไม้ที่พระองค์ท่านชอบมากนะคะตรงนี้ชื่อทางการเรียกว่าหน่วยพิทักษ์ที่4ของอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนะครับแล้วเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยแต่วันนี้เป็นวันที่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับคนจะมากางเต็นท์กันเยอะมากเลยครับอบอุ่นครับหนาวเย็นแต่อบอุ่นวันนี้เป็นวันที่มีหมอกสังเกตที่ยังให้เห็นต้องยอมถ่ายคลิปเพราะว่ามันมีหมอกไหลค่ะมีหมอกไหลฟุ้งมาตลอดเวลาที่ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ15ค่ะดูความฟุ้งนะคะจะพาไปชมตรงอื่นไหมครับลงไปต่อนะคือไปจุดไหนก็จะเห็นโอเคเชิญพาเลยครับพาเลยครับมาเลยค่ะครับตามมาค่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบพระตำหนักค่ะนี่เลยโอ้ดอกซากุระบานเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้บานประมาณ 90% นะคะในวันที่30ธันวาคม2565นะคะ64ค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยสายหมอกตามคุณอนาไปนะครับตามมานะคะดูสิครับดอกซากุระบานเต็มไปหมดเลยครับบานเต็มต้นเลยมีต้นนี้ใกล้ชิดมากเลยอ่ะถ้าอยากถ่ายครับสวยงามมากสวยงามจริงๆซูมมาใกล้ๆหน่อยใช่ไหมได้ไหมคะได้ครับได้ครับเราเอาเฉพาะต้นเลยอยากให้เห็นความสวยงามนี่ค่ะนี่ค่ะเชอร์รี่บลอสซัมโอเคสวัสดีจากเดือนประทับแรมแม่อายนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะดอยผ้าห่มปกของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้า